สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Number รายการที่จะช่วยให้ตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งดูเข้าใจยากเป็นเรื่องง่ายครับใช่แล้วค่ะสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ EIC ค่ะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเราทั้ง2คนเหมือนเดิมนะครับผมไอ้อัชวินสุขศรีครับจ๋าค่ะสุภวรรณวราพรนะคะเจอเรา2คนแบบนี้แน่นอนมีเรื่องของเศรษฐกิจตัวเลขสำคัญมาอัปเดตนะคะวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของ 260,000 ล้านบาทตัวเลขอะไรฮะเยอะมากๆนะเยอะใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลพอสมควรค่ะเพราะนี่คือรายรับของธุรกิจสายการบินในเมืองไทยนะคะเป็นรายรับของสายการบินในปี2556ทั้งในส่วนของการบินไทยแอร์เอเชียรวมไปถึงนกแอร์และฝ้าของบางกอกแอร์เวย์สด้วยค่ะต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าเมื่อสมัยก่อนสายการบินต่างประเทศเนี่ยจะให้บริการในเมืองไทยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าจะไปทับเส้นทางการบินของสายการบินหลักสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยนั่นเองใช่ครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เริ่มมาถึงครับคือเมื่อปี2545เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเริ่มที่จะมีการผ่อนคลายในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับทำให้มีสายการบินจากต่างประเทศครับเข้ามาให้บริการในประเทศไทยมากขึ้นนะครับและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกหนึ่งครั้งก็กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเปิดพร้อมกับ AEC เลยนะครับจะมีการเปิดเสรีน่านฟ้าด้วยครับทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าตรงนี้จะส่งผลให้มีบรรดาสายการบินจากอาเซียนนะครับเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้นนะครับอย่างที่ผ่านมาเราเริ่มจะได้เห็นนะครับว่ามีบรรดาสายการบินในภูมิภาคอาเซียนเริ่มเข้ามาเจาะตลาดในประเทศไทยนะครับปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวไปแล้วกับไทยไลออนแอร์นะครับก็เป็นของสายการบินไลออนแอร์จากประเทศอินโดนีเซียครับเข้ามาปลุกตลาดโลคอสหรือว่าตลาดสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศของเราไปแล้วครับใช่แล้วนะคะนอกจากในส่วนของ Lion Air กลุ่ม Lion Air แล้วนะคะยังมีฝ้าของการแอร์ค่ะเขาเป็นการร่วมทุนกับ Vietjet Air ประกาศจะตั้งสายการบินไทย Vietjet Air ขึ้นนะคะแน่นอนก็เป็นสายการบินต้นทุนต่ำเปิดให้บริการในบ้านเราประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เห็นเลยนะคะว่าการเปิดเสรีน่านฟ้าจะทำให้สายการบินในอาเซียนสนใจเข้ามารุกตลาดโดยเฉพาะตลาดบ้านเราเนื้อหอมสุดๆไปเลยนะนาทีนี้ใช่ครับและถ้ามาดูนะครับจากการศึกษาของ EAC ครับพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยจะเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปช่วงชิง market share นะครับส่วนแบ่งการตลาดจากบรรดาสายการบินซึ่งให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูกันนะครับข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IATA ครับก็ระบุเลยนะครับว่าในเรื่องของรายรับรวมของบรรดา4สายการบินนะครับที่ให้บริการในประเทศเนี่ยอย่างที่คุณจ๋าบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเป็นรายรับรวมกันของการบินไทยบางกอกแอร์เวย์นะครับไทยแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์ครับมูลค่าถือว่ามหาศาลนะครับ 260,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้ถ้าเราดูกันนะถ้าไปแบ่งเนี่ยระหว่างโลคอสนะครับกับสายการบินที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยปรากฏว่าเป็นในส่วนของตัวโลคอสนะครับ 35,000 ล้านบาทและเป็นของสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ 224,000 ล้านบาทครับใช่แล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบอย่างที่คุณไอซ์บอกไป 20,000 ขออภัยนะคะ 224,000 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตถึง 9% ค่ะซึ่งการเติบโตส่วนใหญ่ก็จะมาจากสายการบินต้นทุนต่ำที่เติบโตเฉลี่ยประมาณ 31.5% ขณะที่สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบนั้นเติบโตเฉลี่ยเพียงแค่ 6.9% เท่านั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตามองแบบไม่กระพริบค่ะคือเรื่องของสายการบินโลคอสแอร์ไลน์นี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าสายการบินเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่าการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำตอนนี้ต้องบอกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดพอสมควรเลยใช่ครับและถ้าเรามาดูกันในเรื่องของ market share นะครับปรากฏว่าข้อมูลจากกรมการบินพลเรือนครับระบุเลยครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดู market share ของธุรกิจการบินในประเทศไทยนะครับโลคอสเขามี market share 46% ส่วนสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบนะครับมี market share 54% ต้องบอกว่าสูสีกันมากๆตอนนี้หายใจรถต้นคอกันมาแล้วฮะใช่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปดูตั้งแต่ปี2554ถึง2556นะคะสายการบินต้นทุนต่ำมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 9% ขณะที่สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 6% เท่านั้นนะคะแล้วก็หากแนวโน้มเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องอาจจะได้เห็นโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยกินส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินเต็มรูปแบบเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าใครจะเป็นเจ้าตลาดของสายการบินในประเทศนะคะถ้าเป็นอันดับ1แน่นอนยังคงเป็นการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะเป็นสายการบินแห่งชาติหลายคนบอกว่าเดินทางไปต่างประเทศเลือกการบินไทยสะดวกอุ่นใจที่สุดณนาทีนี้นะคะการบินไทยยังคงครองส่วนแบ่งตลาดการบินในประเทศมากที่สุด 31.6% ค่ะ
รองลงมาคือไทยแอร์เอเชียนะคะ 23.2% ส่วนนกแอร์นะคะรวมไปถึงบางกอกแอร์เวสสัดส่วนใกล้เคียงกันเลยค่ะนกแอร์ 22.7% บางกอกแอร์เวสอยู่ที่ 22.5% นะคะเรียกว่าการเติบโตนั้นใกล้เคียงกันมากที่สุดนกแอร์นั้นเป็นสายการบินที่มีการเติบโตของ market share สูงที่สุดด้วยนะคะตอนนี้ 16.5% ค่ะสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยเริ่มมี market share มากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่มีแค่ market share ที่กำลังปรับตัวมากขึ้นถ้าดูวันนี้ผลการดำเนินงานหรือว่า EBITDA เองก็มากขึ้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าครับค่ะเดอะนัมเบอร์ช่วงนี้นะคะยังคงว่าด้วยเรื่องของธุรกิจสายการบินค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ใครหลายคนเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะสายการบินนี่แหละค่ะกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสมัยก่อนอาจจะไปรถไฟอาจจะขับรถไปตอนนี้ไปสายการบินโอ้โหสะดวกรวดเร็วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าเรื่องราคานี่แหละสำคัญมากเป็นปัจจัยต้นๆเลยทำให้สายการบินต้นทุนต่ำได้รับความนิยมนะคะใช่ครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย market share ของสายการบินต้นทุนต่ำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับแต่ไม่ใช่แค่ market share ที่เพิ่มขึ้นครับถ้าเราไปดูวันที่ผลการดำเนินงานเองก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะครับวันนี้มีข้อมูลนำมาฝากคุณผู้ชมครับถ้าดูกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับจะพบว่า EBITDA หรือว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมต่างๆนะครับปรากฏว่าของตัวบรรดาสายการบินต้นทุนต่ำนะครับเติบโตเฉลี่ยถึง 42% ขณะที่ EBITDA ของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอันนี้ตรงข้ามกันเลยนะครับติดลบลงไปถึง 4% นะครับซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับรายรับเองก็จะเห็นนะครับว่าธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำมี EBITDA ที่เติบโตสูงกว่าการเติบโตของรายรับด้วยครับใช่แล้วนะคะไปดูกันหน่อยนะคะว่าสายการบินต้นทุนต่ำนั้นเขามีการบริหารต้นทุนส่วนไหนกันบ้างค่ะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานนะคะซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สูงกว่า 10% ทีเดียวค่ะนั่นก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้สายการบินต้นทุนต่ำมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะคะแนวโน้มของสายการบินต้นทุนต่ำดูน่าจะดีแต่จากที่เราคุยกันตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าในปีหน้าประเทศไทยจะต้องเปิดเรื่องของเสรีน่านฟ้าเช่นเดียวกันกับประเทศในฝั่งของอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดเสรีเป็นทั้งโอกาสและก็เป็นเรื่องที่ท้าทายได้ค่ะใช่ครับซึ่งถ้าพูดถึงโอกาสเนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของตัวการท่องเที่ยวเนี่ยจะบูมมากขึ้นในหลังจากมีการเปิดเสรีต่างๆนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางในภูมิภาคเอเชียน่าจะปรับตัวเติบโตได้สูงขึ้นนะครับหลายประเทศเขาก็เริ่มมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างล่าสุดนี่ญี่ปุ่นมีการประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ส่งผลให้นักเที่ยวประเทศไทยแห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากนะครับทำให้มีสายการบินเนี่ยบรรดาสายการบินต่างๆเขาก็นิยมนะครับเปิดเส้นทางบินใหม่ๆบางสายการบินนี่ไม่เคยออกไปต่างประเทศบินกันแค่ในประเทศนะครับก็เริ่มที่จะไปเปิดรูทที่ต่างประเทศมากขึ้นเส้นทางที่ยอดฮิตตอนนี้มีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้อันนี้ถือว่ากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงฮะใช่แล้วค่ะมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นยังไม่มีเกาหลีเหนือนะคะสำหรับเส้นทางที่ไปรูทแบบนี้นะคะเห็นชัดเจนเลยก็เป็นในส่วนของไทยแอร์เอเชียก็เปิดตัวไปสำหรับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะก็จะบินเส้นทางระยะเวลายาวหน่อย4ชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะไปเหมือนที่คุณไอซ์บอกค่ะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้รวมไปถึงไปออสเตรเลียนะคะขณะที่นกแอร์ก็เหมือนกันค่ะนกแอร์เปิดตัวสำหรับนกสกู๊ตนะคะให้บริการในประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงเกาหลีเหมือนกันค่ะใช่ครับถ้าพูดถึงธุรกิจการบินของประเทศไทยต้องยอมรับนะครับถ้าดูกันที่ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยถือว่าอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนนะครับดังนั้นเลยจะเห็นว่าธุรกิจการบินของไทยก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตรงนี้แหละครับภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นของไทยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้มีจำนวนเที่ยวบินนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะครับทั้งนี้มีการคาดการณ์นะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยครับมีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นเป็นกว่า56ล้านคนนะครับและมีเที่ยวบินเพิ่มกว่า 300,000 เที่ยวบินในปีหน้านะครับแน่นอนโอกาสที่ว่าก็สร้างโอกาสให้สายการบินในอาเซียนเข้ามาชิงพื้นที่ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจน่าจะสูงขึ้นครับใช่แล้วค่ะ EIC เขาประเมินนะคะว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์แบบเต็ม
ต็มก็คือเหล่าบรรดาผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยค่ะใช่แล้วเพราะว่าสามารถเลือกสายการบินได้จะเดินทางไปต่างประเทศจะไปสายการบินไหนดีราคาอาจจะถูกกว่าอาจจะชอบเรื่องของที่นั่งมากกว่าด้วยนะคะก็เป็นทางเลือกได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญเรื่องของราคาตั๋วโดยสารในอนาคตมีโอกาสจะได้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ทำให้ราคาตั๋วโดยสารนั้นลดถูกลงด้วยนะคะแน่นอนผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์มากขึ้นส่วนในแง่ของสายการบินของไทยก็ถือว่ามีความท้าทายที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเหล่าบรรดาคู่แข่งก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจำเป็นต้องยกระดับในเรื่องของการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยที่สำคัญเรื่องของการลดต้นทุนเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญเลยนะคะคงต้องมาดูเรื่องของกระบวนการลดต้นทุนของแต่ละรายทำยังไงลดต้นทุนแล้วรักษากำไรให้ยังคงอยู่นะคะแถมที่สำคัญก็จะไปเน้นเรื่องของคุณภาพการบริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันกับเหล่าบรรดาคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองกับธุรกิจสายการบินนะครับโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำที่การเติบโตนั้นถือว่ามีการเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า EIC ครับใช่แล้วค่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วกับเดอะนัมเบอร์นะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะพาไปเจาะลึกตัวเลขเศรษฐกิจอะไรพลาดไม่ได้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ